วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเสเคียลบทที่45ข้อที่9บันทึกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าโอ้บรรดาเจ้านายของอิสราเอลเอ๋ยพอเสียทีเถิดจงทิ้งการทารุณและการบีบคั้นเสียแล้วทำสิ่งที่ยุติธรรมและชอบธรรมจงเลือกขับไล่ประชากรของเราจากที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ควรพอเสียที 1. การทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้อื่น 2. การบีบคั้นทำให้ผู้อื่นอึดอัดลำบากใจลำบากกายในการดำเนินชีวิต 3. การอยุติธรรมทั้งปวง 4. การอธรรมทั้งปวงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ